ลับมาในช่วงที่2นะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณปูเมืองนนท์กับเรื่องราวของขุนแผนกระเบื้องเครื่องนะครับพี่ปูฮะช่วงนี้ไม่รอช้าแล้วพี่ดูเลยครับนะฮะได้ครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์มาตรฐานนิยมที่เราพบโดยทั่วๆไปในกลุ่มของพระขุนแผนเครื่องครับที่ผมถืออยู่นี่คือพบที่กรุไหนฮะพบที่กรุวัดอัมพวันครับเนื่องจากพระที่เราพบในครั้งแรกอ่ะตอนนี้มันหมดไปนานแล้วคือวัดใหญ่ชัยมงคลไม่มีในท้องตลาดแล้วถูกเก็บไปหมดครับแต่ว่าพุทธศิลปะทุกอย่างเหมือนกันครับเหมือนกันครับครับอายุก็เท่ากันครับนะครับอ่ะวิธีดูพิจารณาพี่แนะนำคุณผู้ชมนะเราต้องสังเกตเนื้อกระเบื้องเคลือบให้เป็นการแตกรายงาของพระเนี่ยในองค์พระเนี่ยนะครับจะมีการแตกรายงาแบบชามสังฆโลกครับอันนี้ต้องผู้ชำนาญที่ดูเป็นถึงจะดูออกแล้วการแตกตรงนั้นคือเกิดจากอะไรพี่เกิดจากความชื้นอายุการเก็บรักษาอายุครับอายุของพระครับครับครับแล้วเนื้อของกระเบื้องนั้นเป็นไงพี่นอกจากกระเบื้องเคลือบเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนผสมน้ำหินละลายของลูกปัดสมัยทวารวดีครับผมถ้าเราเอาแว่นขยายส่องดูเราจะได้เห็นลักษณะอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่พบเจอในพระลักษณะอย่างนี้ในพระอื่นๆครับครับผมก็เป็นเอกลักษณ์เลยของเป็นเอกลักษณ์ของน้ำยาเคลือบนะครับครับเพราะว่าน้ำยาพวกนี้คือมาจากเมืองจีนถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมดูแล้วหลังจากที่พระนเรศวรท่านทรงรับสั่งให้สร้างมาเนี่ยครับรวมระยะเวลาไปเอามวลสารมาจากเมืองจีนใช้เวลาหลายปีอยู่นะก็คงประมาณสัก2ปี3ปีครับเพราะว่าเราเจอจารึกในการสร้างพระครับที่วัดบ้านกลิ่งครับมีพ.ศ.ระบุที่ฐานที่บรรจุพระนั้นอยู่หลังจากทำยุทธหัตถีแล้วอ่ะครับ4 ปีท่านทำยุทธหัตถีครับผมปี2135ครับครับหลังจากนั้นอีก4ปีอ่ะพระเสร็จแล้วเอาไปบรรจุแล้วแล้วบรรจุพระแล้วครับครับเพราะคือพอทำยุทธหัตถีเสร็จเนี่ยคงยังไม่ได้สร้างหรอกยังครับก็คือ2ปีถัดมาที่พี่ปู่คำนวณก็คือ2ปีโดยประมาณเริ่มสร้างแล้วก็เสร็จครับยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ครับด้านหลังนะฮะด้านหลังเนี่ยจะปรากฏลายมือครับครับส่วนใหญ่ร้อยละ90จะเราจะพบเห็นลายมือเนี่ยลายนิ้วมือใช่ลายฝ่ามือครับกดด้วยลายฝ่ามือเนี่ยทุกองค์ทุกองค์คือพอเป็นบล็อกใส่ปุ๊บเอามือกดใช่ครับเพราะว่าแม่พิมพ์มีด้านหน้าเพียงด้านเดียวก็ต้องใช้มือเนี่ยละกดครับจะมาใช้หัวแม่มืออ่ะกดพลาดจำนวนมากๆอ่ะกำลังมันไม่ไหวครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของพระครับครับพี่ปูแล้วในวงการเขาเคยศึกษากันไหมว่าคนที่มากดเนี่ยเป็นใครสันนิษฐานว่าพระวรรณรัตน์วัดป่าแก้วหรือมหาเถรกันชองเนี่ยท่านแกะทุกองค์เลยไอ้ท่านเป็นคนเป็นท่านคนกดส่วนใหญ่คิดว่าเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นบทสันนิษฐานนะครับครับคาดการคาดการนะครับครับครับเพราะเราก็ไม่มีต้นแบบลายมือของท่านอยู่นะครับครับแต่คือพี่ปูเคยส่องไหมคือลายมือเนี่ยเหมือนกันทุกองค์คล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันครับครับมีพบหลายองค์ที่เป็นลายมือเดียวกันนี่ครับนะฮะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะคุณผู้ชมนะใช่ครับนี่นะใช่ครับนะครับแล้วมีตำหนิตรงไหนไหมตำหนิของแต่ละพิมพ์เนี่ยเราจะแยกได้นะครับได้โดยที่เราดูจากเม็ดผสมด้านข้างครับถ้าอย่างนี้เราจะไปเห็นเม็ดผสมด้านข้างๆด้านซ้ายเนี่ยมีจุดเลื่อนๆอยู่2จุดครับบางองค์จะมี3จุดบางองค์ก็จะมี4จุดครับครับแล้วพระพิมพ์เนี่ยจะมีทั้งพิมพ์ฐานเตี้ยและก็พิมพ์ฐานสูงครับแล้วยังมีพิมพ์พิเศษอีกครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะฮะเป็นพิมพ์พิเศษใช่ครับขออนุญาตเลยนะฮะครับนี่คือพิมพ์พิเศษครับพิเศษยังไงฮะพิเศษคือลักษณะตัดชิดทรงอันนี้เราพบที่วัดอัมพวันเพียงที่เดียวครับผมเรายังไม่เจอในการพบที่ใดๆเลยครับครับที่เป็นลักษณะพุทธศิลปะแบบนี้ใช่ครับก็คือองค์พระขุนแผนนั่นแหละแต่ว่าตัดชิดสมคือพิตัดพิเศษกว่าองค์พระก็เลยดูเล็กกว่าเขาหน่อยครับนี่องค์นี้ก็จะเห็นการแตกของตัวกระเบื้องเคลือบชัดเลยนะองค์ใช่ครับใช่ครับอันนี้ด้านหลังก็มีลายมือใช่ครับนะฮะที่พี่ปูบอกครับส่วนใหญ่แล้วประสบการณ์ที่นำไปใช้กันเนี่ยที่บอกต่อๆกันในเรื่องนี้คือเป็นเรื่องแคล้วคลาดนะครับครับอุบัติเหตุแล้วก็ไม่เป็นอะไรมีครับมีครับเกี่ยวกับรถยนต์เยอะครับครับแต่เกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหานิยมก็มีอันนั้นไม่ต้องพูดกันครับ
อันนั้นเขาเด่นทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับครับดูกันไปเพลินๆนะคุณผู้ชมครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มพิมพ์นิยมที่ขึ้นที่วัดอัมพวันครับผมองค์นี้ก็คือสวยงามนะฮะสวยครับเราคัดมาเนี่ยเป็นพระที่ค่อนข้างสวยงามทุกคนครับหน้าติดชัดนะฮะครับทุกอย่างอันนี้เป็นพิมพ์2จุดนิยมครับนี่ครับเนี่ยคุณผู้ชมดูลักษณะแล้วเนี่ยเป็นพิมพ์แบบมาจากพระพุทธชินราชเลยนะไม่ว่าจะเป็นซุ้มอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะใช่ครับแต่จะมีความเป็นจีนอยู่พวกคิ้วตาเนี่ยใช่ครับเหมือนลักษณะการสะบัดของผู้กันจีนครับผมครับดูที่คิ้วจะเห็นได้ชัดครับพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือหน้าเหมือนนิ้วอ่ะถูกต้องครับถูกต้องน่าจะเหมือนนิ้วนะครับครับอันนี้เป็นพิมพ์3จุดเอ๊ะพี่ผมสงสัยอย่างทำไมสมเด็จพระนเรศวรท่านไม่ให้ช่างชาวไทยแกะเป็นพ่ออะไรหรือว่าช่างจีนเขาอันนี้เราเป็นมุมนึงที่เราไม่เคยคิดกันเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าช่างจีนเนี่ยเมื่อจะทำกระเบื้องเคลือบเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าลักษณะที่จะพิมพ์พระออกมาแล้วอ่ะเหมาะสมกับด้านสรีระของพระเป็นอย่างไรเข้าใจเข้าใจคือไหนๆจะให้เขาทำแล้วต้องทำตั้งแต่ต้นจนจบออกแบบกระบวนการทุกอย่างจนเสร็จสิ้นมาเป็นพระพระองค์ท่านก็อาจจะดูแค่ว่าโอ้ยโอเคอย่างนี้ใช้ได้แล้วพอใจแล้วครับผมเมื่อสักครู่เห็นพี่ปูหยิบอะไรขึ้นมานี่ครับองค์นี้เป็นอีกพิมพ์ที่มีน้อยและก็หายากครับเป็นพิมพ์3จุดสังเกตเม็ดผสมด้านข้างครับขวามือของเราด้านซ้ายขององค์พระจะมีจุดอยู่3จุดเรียงกันอยู่ครับครับนะแล้วจุดนี้มีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์ของวัดอัมพวันโดยจุดนี้มีความพิเศษยังไงพี่คือเป็นพระที่มีน้อยครับครับแล้วเราแยกพิมพ์ได้ขาดจากพระพิมพ์อื่นซึ่งไม่เหมือนกันครับนะฮะสังเกตดูบางองค์เนี่ยก็จะติดน้ำยากระเบื้องเคลือบชัดเลยนะใช่ครับครับอันนี้อยู่ที่น้ำยามากหรือน้อยครับถ้าน้ำยามากเนี่ยความเข้มในตามร่องในตามสรีระของพระเนี่ยครับร่องส่วนลึกเนี่ยน้ำยาจะถูกขังอยู่เยอะครับผมก็จะเข้มก็จะเห็นสีเข้มออกดำครับแต่องค์นี้ผมชอบแต่ว่าไม่แตกต่างจะมีคราบกรุอันนี้ยังมีคราบกรุที่คือเรียกว่าดินกรุเดิมสภาพเดิมๆครับผมปัจจุบันนี้ของเรียนแบบเป็นไงพี่ของเรียนแบบมีเยอะใกล้เคียงไหมเยอะกว่าของแท้ใกล้เคียงพอสมควรเหมือนพระทั่วๆไปไม่ว่าพระอะไรอ่ะครับเขามีวิวัฒนาการที่พยายามทำเรียนแบบให้เหมือนครับเพื่อให้ได้เงินนะครับครับแล้วพี่ปูมีวิธีแนะนำไหมว่ามันตรงไหนที่มันจะแยกแยะได้แยกแยะต้องเห็นของจริงบ่อยๆครับแล้วสังเกตจากน้ำยาเคลือบครับโครงสร้างของแม่พิมพ์นี่ก็สำคัญครับเพราะว่าของเกศที่ออกมาถอดแม่พิมพ์แล้วไม่ได้คมชัดครับหรือคมเล็กลงไปหน่อยใช่หรือบางทีแกะแม่พิมพ์ออกมาแล้วต้องมาแต่งเพิ่มพระก็จะคมชัดลึกมากกว่าความเป็นจริงคือเน้นในรายละเอียดดูตั้งใจไปถูกต้องครับครับมันไม่ธรรมชาติถูกต้องครับเน้นอาศัยความเป็นธรรมชาติเนี่ยสำคัญมากกว่าแล้วขอเล่นแบบเขามีลายมือไหมมีครับแต่เป็นลายมือใครเขานั่นแหละใครก็ไม่รู้ครับนะมีอีกสักองค์ไหมพี่ที่เป็นพิมพ์พิเศษพิมพ์พิเศษครับมาที่พระในกลุ่มเดียวกันดีกว่านะฮะนะครับกลุ่มพวกนี้เราก็พบเห็นใช่ครับนอกจากพระขุนแผนเคลือบโดยทั่วไปที่เราพบตามกลุ่มต่างๆที่ขึ้นมาแล้วนะเป็น10กลุ่มนะครับที่ผมบอกไปเนี่ยยังบอกไม่หมดยังมีที่อื่นอีกเยอะเราก็ได้พบพระโคนสมอพระหลวงพ่อโตและพระลักษณะคือพระยอดธงครับมีทั้งเนื้อทองคำเนื้อนาคแล้วก็เนื้อเงินครับแต่วันนี้ที่เตรียมมาพบรวมอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันในเจดีย์และแต่ว่าอยู่คนละหายถูกไหมแยกกันเป็นคนละหายมาบางทีก็พบในหายเดียวกันบางทีก็พบแตกต่างสถานที่กันก็มีครับครับแต่ว่ามีจำนวนไม่มากก็น้อยกว่าพระขุนแผนซะอีกครับครับซึ่งถ้าเกิดผมจะพูดว่าพระยอดธงเนี่ยก็คือสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรถูกได้ไหมถูกต้องเราสันนิษฐานได้ว่าสร้างในคราวเดียวกันแต่ว่าอย่างนั้นจะดีกว่าเราไม่กล้าฟันธงหรือชี้ชัดลงไปนะครับชัดเจนนะชัดเจนครับนะครับแล้วพระยอดธงที่ผมถืออยู่นี่เป็นไงครับคือดูสังเกตตรงไหนยังไงฮะพระยอดธงเนี่ยก็จะเป็นพระประทับนั่งปางมารวิชัยครับที่สังเกตง่ายๆแปลกกว่าพระองค์อื่นเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเดือยที่โผล่ออกมาครับตรงฐานใช่ครับถึงได้เรียกยอดธงใช่ครับครับครับแต่บางองค์ที่ตัดชิดเสมอองค์พระก็มีแล้วก็จะมีหลายพิมพ์เรียกว่าหลายฝีมือช่างครับ
ครับผมถ้าเกิดแต่ละกุแต่ละกุก็จะแตกต่างถ้าเกิดตัดเดชิตเนี่ยมีผลกับก็คือพระพุทธรูปองค์เล็กๆมีผลกับความนิยมไหมก็มีไม่มีฮะอยู่ที่ความสมบูรณ์ของพระแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าต้องตัดมาแต่เดิมไม่ใช่ว่ามาตัดกันใหม่ๆครับซึ่งตัดใหม่ก็รู้นะเพราะรอยตัดมันใหม่ใช่ครับครับอันนี้ก็เป็นพระยอดธงอีกองค์หนึ่งเหมือนกันซึ่งองค์นี้ตัดชิดองค์นี้ชิดองค์ก็คือพระบูชาองค์เล็กๆนั่นแหละครับแต่ว่าเอาไว้คล้องคอได้สะดวกเพราะว่าพระบูชาองค์ใหญ่ๆเนี่ยเราไม่สามารถจะมาคล้องคอได้ถูกต้องไหมครับนอกจากบูชาไว้ตามหิ้งตามพานตามบ้านครับเป็นพระสร้างในยุคเดียวกันครับอันนี้ต้นแบบต้นแบบคือพระพุทธชินราชนำมาให้ดูว่าไม่ได้มีความแตกต่างจากกันคุณผู้ชมครับใช่เลยนะฮะที่พี่ปูบอกเลยแหละชัดเจนไม่ว่าจะเป็นซุ้มต่างๆเลยนะฮะครับคือถอดแบบมาเลยแล้วครับเอาละฮะคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราก็ได้ความรู้เรื่องของพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบนะฮะจากคุณปูไปมากมายเลยทีเดียวนะครับพี่ปูฮะปิดท้ายฝากคุณผู้ชมหน่อยครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่สนใจอยากจะเก็บเนี่ยขุนแผนกระเบื้องเคลือบต้องเริ่มต้นยังไงบ้างถ้าดูไม่เป็นเลยเนี่ยนะผมว่ายากแก่การทำความเข้าใจคงต้องหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแล้วก็พระอย่างเนี้ยถ้าท่านสงสัยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องเนี่ยเปิดเซอร์เอาไปให้สมาคมเจอได้หรือมีในรายการส่งประกวดมีทุกงานที่สมาคมจัดนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยคงต้องค่อยๆศึกษาและทำความเข้าใจทั้งพิมพ์ส่งทั้งน้ำยาเคลือบครับครับต้องใช้เวลาคงต้องใช้เวลาพอสมควรครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะดูรายการอยู่มาพบเจอพี่ปูขอความรู้ได้ยินดีครับครับพี่ปูมีร้านที่ไหนยังไงบ้างฮะก็เปิดร้านที่ร้านส่วนตัวของผมนะครับอยู่แถวภาษีเจริญครับผมครับแล้วก็ที่นี่จะมาเฉพาะวันนัดคือวันอาทิตย์อังคารและก็พฤหัสมาเจอผมได้ครับที่นี่มาเจอพี่ปูได้3วันครับแล้วอยู่กี่โมงพี่มาที่นี่กี่โมงถึงกี่โมง10โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครับครับผมมาเจอพี่ปูได้นะมาพูดคุยขอความรู้ได้ใครที่สนใจนะวันนี้ขอบคุณพี่ปูมากๆนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ให้กับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อนะครับพักกันสักครู่เดียวครับ